ทำไมใต้น้ำมันสว่างจังเนี่ยไม่มีบัฟในวิชั่นด้วยนะเนี่ยโย่โลกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีก9 โมงเช้าหนึ่งนะครับที่เราได้เจอกันใหม่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับรอบที่เราเพิ่งพรีวิวมอดไปวันนี้เรามามอดรีวิวกันบ้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็กำลังจะมาเอาใจคนที่ชอบดำน้ำนั่นเองนะครับผมใช่ครับดำน้ำแบบดำน้ำจริงๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของมอดนี้นะครับจริงๆก็เดี๋ยวเราจะต้องย้ายสถานที่ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับเพราะว่าทำไมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันลึกไม่พอนะครับที่นี่นะครับผมมันยังไม่ลึกพอครับคนดำน้ำมันดำกันลึกจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะฝากคำถามให้กับท่านผู้ชมได้ลองหาจากในคลิปนี้กันก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมสนุกๆอีกแล้วนะครับผมก็คือคำถามมีอยู่ว่าเทคนิคที่เราใช้ตัวของประตูน้ำนะครับผมจะเรียกว่าเทคนิคประตูน้ำแล้วกันคือการปักอย่างนี้ครับถ้าผู้ชมอาจจะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพการปักประตูน้ำแบบนี้นะครับถามว่าสำหรับตัวของมอดนี้จะทำให้ตัวของ RF ฟองอากาศของเราเนี่ยรีเซ็ตหรือไม่นั่นเองครับแบบรีเซ็ตโดยแบบทันทีนั่นเองนะครับผมลองเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่เคลียร์แต่ว่าพอคุณเห็นตัวอย่างแล้วมันอาจจะเห็นภาพกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ยพี่คือการดำน้ำตอนนี้มันสว่างมากเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้นะครับก็คือตัวของมอดนี้นะครับมันจะเพิ่มเรื่องของ Lighting แบบใหม่เข้ามานั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเวลาดำน้ำเนี่ยมันก็คือแบบจะเห็นแบบเสียงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยตกใจจริงนะเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงอะไรจมน้ำมาจมน้ำมาไม่ใช่จมน้ำงงเลยครับเลยเมื่อกี้โอเคครับคือตัวของแสงเนี่ยมันปรับใหม่นั่นเองนะครับยิ่งเราอยู่ลึกขึ้นมันจะยิ่งมืดขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่ว่าตอนนี้มันอยู่แบบตื้นมากมันเลยแบบสว่างมากๆนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทับโลเคทสถานที่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปโอเชียนรูนกันนั่นเองนะครับผมโอเคค่อนข้างไกลนะครับก็เดี๋ยวเราลอง TP ไปเลยโอเคมาคราวนี้เรามาแถวทะเลแล้วนั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแบบใต้น้ำเนี่ยมันมืดมากๆเลยนั่นเองนะครับเวลาเทียบกับตรงฝั่งด้านบนเนี่ยคนละแสงกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่นี้นะครับสำหรับตัวของมอดนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแรงดันน้ำด้วยนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เดี๋ยวผมจะต้องเกมโหมด Survival กันก่อนนะครับแล้วก็พยายามจมน้ำให้ดูกันก่อนนะครับเมื่อเราจมน้ำนะผมไม่ควรทำเสาเอฟเฟกต์ผมไม่ควรทำเสาโอ้ยตกใจตกใจเลยครับเมื่อเราจมน้ำนะครับจนมันแบบติดสโตโอ้ยเดี๋ยวครับไปแถวนี้ซอมบี้มันเกิดเยอะว่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อกันนิดนึงนะครับคือเมื่อเราจมน้ำนะครับถ้าเราอยู่ในน้ำที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเลือดของผมเนี่ยลดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อแรงดันน้ำเนี่ยมันสูงนะครับเลือดเราก็จะแบบเหมือนแบบเราโดนบีบหนักขึ้นอ่ะมันก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยลดเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาจมน้ำนะครับก็แนะนำว่าให้อยู่พื้นที่ตื้นๆไว้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันยังไม่จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมันยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอันนี้สามารถปรับในคอนฟิกของมอดนี้ได้นะครับผมก็คืออย่างแรกเลยนะครับเวลาผมเกมโหมด Survival นะครับผมเมื่อเราแบบรู้สึกว่าฟองน้ำเรามันเริ่มน้อยลงอะครับเราจะเอาหน้าขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วฟองน้ำมันจะค่อยๆรีเจเนเรตขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทำให้เห็นภาพใหม่อีกรอบนึงนะครับเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับตัวของมอดนี้นะครับสามารถตั้งที่คอนฟิกได้นะครับเมื่อคุณขึ้นไปเหยียบตรงพื้นผิวตรงนี้นะครับผมเมื่อคุณขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับไอตัวของฟองน้ำมันจะรีเซ็ตทันทีนะครับแต่ทีนี้นะครับตรงนี้ด้วยความที่ว่าบ่อมันค่อนข้างกว้างมากเกินไปนะครับผมจะขออนุญาตมาจับมาดำน้ำที่ตรงบ่อของผมมากกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มันลดสักประมาณ5 ฟองแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเลยครับว่าเจ้าของฟองน้ำมันจะรีเซ็ตกลับมาเต็มใหม่ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้ปุ๊บเห็นไหมครับจุดดีๆหายเลยนะครับคือฟองน้ำเต็มทันทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายประตูดำน้ำนะครับเรียกว่าประตูน้ำแล้วกันนะครับคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ฟองน้ำเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตเหมือนกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมรีเซ็ตเหมือนแบบเวลาเราขึ้นดินปกติเลยนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เหมือนผมถามคำถามอะไรไปนะผมไม่รู้สินะถ้าท่านผู้ชมรู้คำตอบก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดประตูก่อนไหนๆก็ขุดยากครับมาผมมาขุดใต้น้ำตรงนี้แทนแล้วกันนะผมไปถือว่าใต้ฟองอากาศประตูนะครับผมไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้าง เยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีข้อสงสัยอะไรกันสำหรับตัวของคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะหมดคอนเทนต์ไปเพียงเท่านี้แล้วสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบเหมือนเดิมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็ถ้าใครตอบไม่ถูกนะครับว่าแบบไอ้คำถามที่ผมถามไปต้องตอบอะไรนะครับลองถามเพื่อนๆด้วยกันดูก็ได้นั่นเองนะผมลองชวนเพื่อนๆมานั่งดูแล้วก็มานั่งหาคำตอบกันก็ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับตัวของคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมกลับมาดูกันใหม่อีกทีวันไหนครับวันพรุ่งนี้กี่โมง9 โมงเช้านั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำการอัปโหลดเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับโอ้เฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ